สวัสดีค่ะสวัสดีชลิดี68ค่ะทุกคนมาต่อกันที่พาร์ท2นะคะก็ใครที่หลงเข้ามาในคลิปนี้นะคะพาร์ทที่2นี้เนาะกลับไปดูพาร์ท1ก่อนนะคะทุกคนเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันไม่อินนะคะก็คือคลิปวิดีโอนี้นะคะดิก็จะรีแอคคลิปนี้เลยนะคะBNK 48 4th generation prologue to the journey นะคะก็คือเป็นปฐมบทของเด็กสาวรุ่นที่4ของเรานั่นเองนะคะจาก BNK 48นะคะก็ที่ดูคลิปแรกไปแล้วนะคะทุกคนพาร์ท1เนาะเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่พาร์ทที่2นะคะอีกประมาณ48นาทีโดยประมาณนะคะเล็กสวยมั้ยเล็กสวยเนาะนะคะก็ในส่วนของพาร์ทที่2นี้นะคะก็คืออย่างที่บอกนะใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกไปดูพาร์ทแรกก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันกำลังเข้มข้นนะคะกำลังจะถึงตอนต่อไปเลยนะคะที่จะประกาศผลว่าใครจะได้อยู่ในซิงเกิลเปิดตัวของรุ่น4บ้างนะคะแล้วใครจะได้เป็นเซนเตอร์รุ่นนั้นนี่นะคะเรื่องราวกำลังเข้มข้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูคลิปแรกก่อนนะคะแล้วค่อยไปดูคลิปนี้ต่อนะคะสำหรับใครที่จะดูคลิปนี้ต่อเนาะเป็นไงไหนใครหยิบอะไรมาทานระหว่างดูบ้างพิมพ์มาอวดกันได้นะคะของดีเนี่ยก็คือกินน้องมะม่วงไปหมดแล้วนะคะอย่างมะม่วงหมดไปแล้วนะคะแล้วก็พาร์ท2คือพอก่อนกินไม่ไหวแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะจิบๆน้ำไปนะคะทุกคนที่มานั่งดูด้วยกันก็หยิบขนมน้ำเนื้ออะไรมาได้เต็มที่เลยนะคะชิวๆไปพร้อมกันในพาร์ทที่2จ้าไปดูกันเลยค่ะคุณครูก็คือเคร่งเครียดกันหนักมากนะคะว่าใครอย่างไรอะไรยังไงส่วนตัวเราอะรู้สึกว่าเจลลี่ก็คือแบบมากเสียงโอเคเต้นดีเหมาะแล้วที่จะได้เป็นเซนเตอร์ประกาศเซมบัสและตำแหน่งในเพลงนะคะอย่างที่บอกอ่ะเท่าที่ดิเคยดูเขาไม่ได้บอกว่าจะติดเซมกี่คนนะคะนะครับเซมบัสที่จะได้มาทำงานในเพลงเพลงนี้เพราะฉะนั้นน้องเอาอาจจะคิดว่าแบบฉันไม่ติดหรอกอะไรแบบนี้ยินชื่อของตัวเองก้าวมาข้างหน้า29นะครับคุณคือผู้ที่ติดเซมบัสในเพลงนี้นะคะคนแรกนะครับเจนนี่ครับน้อยน้องร้องไห้เลยสองนะครับเบอร์รี่ครับหาก็ได้ไปหาก็ได้เอ็นดูอ่ะซินดี้ครับอันนี้นับเป็นครั้งที่สองเนาะที่น้องๆได้ฟังการประกาศครั้งแรกก็คือคนที่ติดเซอร์เคิลแจมนะคะแล้วครั้งนี้ก็คือคนที่2เนาะแล้วก็ได้คะแนนดีจากติดเซมประสืบนะคะแจมรี่ครับยังไม่หมดอ่ะบาบ้าเขาประกาศเลี้ยงไหมคิดว่าไม่แน่นมารีเดดี้ครับน้องแบบยังไงนะแล้ววิชาคือยังไงหนูต้องยังไงคะครูวิชาครับเนี่ยมันต้องติดทุกคนแล้วอย่างเนาะเจเนเรชั่นที่4นะครับทั้ง10คนได้เป็นสมาชิกเย้มันต้องอย่างนี้ค่ะครูจะมาแบบว่าติด10คนแล้วมี11คนมันก็มาได้เนาะมันต้องอย่างนี้แหละแต่ก็คือมารีก็คือร้องคนแรกเลยนะจ๊ะร้องไห้ออกคนแรกเลยจ้าน่ารักพี่คาเน่ช่วยเราแล้วว่ะลูกเอ็นดูสายมูทุกรุ่นจริงๆจ้ะมายืนตำแหน่งเดิมก่อนได้ไหมได้สิ่งที่สำคัญก็คือของตำแหน่งตำแหน่งในเพลงก็สำคัญนะโอเคครับก่อนที่ครูจะประกาศตำแหน่งนะครับล่าสุดที่เราเจอกันจำได้แบบว่าครูพูดว่าอะไรพวกหนูเนี่ยก็ได้ทำงานถือว่าค่อนข้างน่าใจเร็วที่สุดเร็วจริงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีที่สุดยิ่งเร็วกว่ารุ่นพี่แค่ไหนเนี่ยหนูต้องขยันให้มากขึ้นกว่าเดิมจริงเร็วมากมันก็ไม่ได้มากเท่ารุ่นพี่ตอนนี้ผมต้องติดสติให้เร็วที่สุดตั้งใจให้มากที่สุดรับผิดชอบกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นให้ดีที่สุด
โอเคโพสิชันสำหรับเพลงนี้นะครับ10วันสอบ2เดือนแสดงแก้โอเคครูจะประกาศตั้งแต่ลำดับ K ป่ะไล่กันไปเรื่อยๆซึ่งโพสิชันในเพลงนี้มันไม่ได้บอกว่า K ต่ำสุดไม่ใช่นะมันจะสลับไปสลับมาตลอดหนูก็รับผิดชอบในโพสิชันของหนูให้ดีที่สุดลำดับแรกนะครับ K นะครับเบอร์รี่ค่ะมาโอเคนะครับ J ครับวาว่าค่ะต่อไปนะครับ I ปามี่ค่ะยืนติดกันเลย H เมเน่ค่ะต่อไปนะครับ G ครับยันนี่ค่ะต่อไปนะครับกด F ซินดี้ค่ะต่อไปกด E นิชาค่ะต่อไปนะครับดีด็อกเหลือ4คนแล้วฮัทค่ะ3คนอันนี้เราก็จะเหลือ3ลำดับ A B C ขอ3คนยืนตรงกลางครับ3คนยืนตรงกลางนะคะ A B C เหลือใครบ้างยังไม่ได้ชื่อมายืนตรงกลางเลยครับลำดับที่จะประกาศต่อ3ตัวตึงจ้ะ4ได้ไหนนะมารีครับน้องเอลคือแรงมากลูกครูจะประกาศชื่อที่เป็นเอนะครับเอคือเซนเตอร์ของเพลงนี้ครับครูอ่ะจะประกาศต่อไปคือเซนเตอร์เอ็นดูจันรี่ครับจันรี่อึ้งแรงมากลูกนี่นะจันรี่สมมงสมมงพี่ขึ้นมาค่ะเต้นเลยค่ะลูกเต้นสรุปตำแหน่งเพลงวันใหม่นะจ๊ะวุ้ยไปสู่เดบิวต์สเตจวุ้ยไม่ถึง2เดือนดี6คนต้องไปซ้อมเซอร์เคิลแจมด้วยแล้วทั้งหมดก็ต้องซ้อมด้วยนะจ๊ะวุ้ยเด่นกับครูญี่ปุ่นโดยชอบเขียนแบบเขียนชื่อเป็นคาตะคานะแปลกเนาะรุ่น2 3 4ไม่มีแบบลูกครึ่งญี่ปุ่นหรือแบบคนญี่ปุ่นมาสมัครเลยหรอหรือว่าสมัครแต่ไม่ติดหรือมันยังไงก็คือท่าฝึกมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เข้าบ็อกกิ้งซึ่งก็ดีเนาะมันทำให้น้องแบบฝึกมาก่อนแล้วจะได้ไม่ต้องแบบจำท่าทีเดียววันเดียวอะไรเงี้ยก็แค่จำบ็อกก็ปวดหัวแล้วเถอะขอเติมยาดมนิดนึงนะทุกคนสุดใส่น่ารักแบรนด์มากเลยนะถ่ายรูปหน้าแบบหน้าเต็มจอขนาดนี้รอดทุกคนเออคิววิชวลชุดไปนี่ฟ้าอุ้ยแบ็คกราวน่ารักก็งงก็คือเขาทำแบ็คกราวน์แบบนี้แล้วฉันคิดว่า CG อุ้ยดูสิ
ใหม่ชมพู่ดูในอย่างตรงนี้มันก็ไม่ชมพูมากนะแต่บนอยู่เวทีแล้วมันทำให้มันชมพูขนาดนั้นดูอย่างนี้มันโอเคแต่อยู่ในเอ็มวีโคตรชมพูเลยเถอะกริตเตอร์กริตใจแน่นมากคือโฟมแต่งหน้าได้กริตเตอร์แน่นดีมากค่ะลูกแซนดี้สวยมากค่ะเนื้อสวยจนสุดละเกือบดีแล้วค่ะแม่มาลินค่ะตอนนี้หนูคิดท่าไม่ออกอ่ะแบบมันไม่มีท่าอะไรใหม่ๆที่แบบคุณใจเล็กของโทนอ่ะไม่ได้แซวของไอ้เจ้าแกพูดทำให้แบบว่าไม่เกรงลูกเขาเรียกแซวค่ะลูกที่ทำแบบเดินรอบแล้วหนูจะหันหน้าแบบไม่เดินรอบเธอแซวเจนนี่ว่าแบบว่าโคตรท่าเก่งเธอก็ไม่เบานะวาลีนบิวด้วยแบบวันแรกนี่หรอหรือว่าเปิดให้ซ้อมตัวแบบนี้ก็ดีก็คือซ้อมเต้นรอเออหรือเอมมี่ในรูปหนูก็สวยกว่าที่คิดดีแล้วค่ะต้องมีความมั่นใจในตัวเองนะคะเด็กโอ้จริงกิ๊กเตอร์กิ๊กใจดีมากเลยอ่ะกิ๊กเตอร์แน่นอ๋อก็คือเนี่ยเปิดเพื่อซ้อมเต้นใช่ไหมลูกไปก็คือระหว่างที่เพื่อนกำลังถ่ายรูปอยู่ทุกคนก็ซ้อมเต้นไปด้วยจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์สุดๆไปเลยจ้าพี่เน่ในชุดเนี้ยโคตรเด็กเลยปกติเขาจะมาแบบว่าใส่เท่ๆใช่ไหมแต่พอใส่ชุดเซ็ปก็คือแบบน่ารักจะนี่เล่นกล้องดีจังเลยจริงๆทำท่าผิวไหม้แบบนี้ไปตอนนี้ก็ถือแบบนี้เหมือนกันนะจ๊ะไม่ปวดข้อมือหรอลูกก็ถือไหม้อย่างนี้มันหนักเถอะจริงไม่พร้อมจะไปเพลงนี้ชอบคนที่แบบทำนิ้วชัดๆอะเพราะมันแบบสะบัดๆแล้วมันไม่ขมนี่ชอบบางคนที่ชอบแบบแตะชัดๆเลยแล้วก็คือแบบเต้นด้วยมีถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตด้วยสี่สี่สามอ้าวแก๊งแบบเซ็นเตอร์แล้วก็แบบแถวหน้าตัวเล็กเดียวเองจะเลือกเนี่ยชุดใน MV มันชมพูเธอค่ะของจริงมันไม่ขนาดนั้นลิงสีเซาเวอร์เด็กขาเล็กมากลูกใครยังไม่ได้ดูรีแอค MV ไปดูได้นะจ๊ะมีในช่องเลยค่ะไทยอินมันจะต้องเขาจะให้ดูนี้แต่บอลวันถ่าย MV ด้วยป่ะชูตติ้งเดย์แต่ว่ามันก็มีเบื้องหลัง MV ไปแล้วนี่อาจจะดึงมาแบบนี้ๆหน่อยๆอะไรอย่างนี้ตรงนี้ก็ฟิวเดียวกับทีเซอร์นะคะดูของจริงได้ที่ YouTube PNK48 นะคะหรือว่าดู React ของดีก็มีเช่นกันนะจ๊ะตอนถ่ายมิวสิกวิดี
โดเออถูกแล้วก็ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะไปเล่นกันเลยค่ะตู้สีดีแปลกที่แท้ค่ะเขาบอกอยู่ว่ารุ่นสีเนี่ยหน้าเข้าเอ็นไฟหมดเลยจ้าเฮ้มีแต่พูดประหลาดลูกน้องมองหนูในตลาดนะเพ่มันจอยมันตื่นเต้นค่ะแล้วก็โอ้ยถ่ายตั้งแต่โมงเช้าถ่ายตรงกี่โมงวะลูกกล้องปิดครับพร้อมแอนแอคชั่นใช้สายตากิ่งน้องมีแบบคาริสมาที่ดีบะหมี่ญี่ปุ่นยิบใจมากเออแกงคนสูงผมเป็นหัวหน้าแก๊งอันตรธานคือคนนี้ไม่ได้ใช่ก็แบบใส่ตังไปอีกเป็นดูเนื้อถ้าเธอไม่จัดให้ฉันสุดก็ที่วัดผมเป็นเอาดีวัดผมก็ได้โอเคเฮ้ยมันชั่วไม่ยอมคือมันล้างแผลปีมันล้างแผลเธอดูเดอะกอลลี่มาปะลูกเออนี่เป็นคุณแตกไม่มีกันพี่เน่อยู่ตรงนี้พี่เน่เหนื่อยมากนะพี่ชาน่ารักโอ้กล้องพี่มองเห็นชัดหนูยืมกล้องพี่แป๊บนึงได้ไหมขอเล็บหน้าอุ้ยหนูลูกจะมาเล็บหน้ามาอย่างนี้ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้เดี๋ยวเอาลูกทำจานมาได้ตอนนี้คือใครเป็นคนหนูได้คนหลังเขาไปคิดเรื่องคิดเรื่องดูจากเงาแล้วกี่โมงที่ไปยืนกันอยู่ตรงนี้แดดสดมากแสดงว่าต้องร้อนมากแสงแดดแดงตามากค่ะแต่ภาพออกมาสวยเพราะว่าฟ้ามันใสมากน้าออกทำอะไรกันลูกโอ้โหคือโอนเอาเพื่อนเล่นแตะแข่งเงี้ยเหรอลูกเอ็นดูมีถ่ายตอนหน้าม้าเปิดความมั่นนอนหนึ่งจริงๆค่ะลูกๆค่ะหนูมั่นใจว่าหนูสวยตลอดเวลาอยู่ว่ะสวยได้เลยเออน้องเปรียบประดุจเหมยลี่ของพี่น้องหน้าเหมือนเหมยลี่ในรถไฟฟ้ามากเออบ่ายสองมันต้องเต้นอินดอร์ค่ะให้น้องไปเต้นบนดาดฟ้าน้องเป็นลมแน่เถอะร้อนแต่แบบผิวนี้สวยอะเป็นผิวที่ถูกต้อง
ียบร้อยไม่ไม่อย่างที่ติดกระดุมแล้วก็แบบยิงใครก็แบบล็อกตู้หนึ่งสิ่งสวัสดีค่ะไหวไหมมารีลูกสวัสดีค่ะ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 เริ่มเข้าใจได้พี่ตะกร้อพลาดค่ะพลาดพี่ตะกร้อเข้าไปเลยพลาดค่ะอ่ะเมื่อกี้หายไปเลยค่ะปวดเท้าค่ะปวดเท้าแล้วเขาปวดเท้าแล้วโอ้ยเนี่ยฝาแพงขึ้นมาจะเป็นเรื่องต่อไปหนูซื้อกล้องนี้ให้ไม่รู้มองไม่ออกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเริ่มทำเหมือน MV เหมือน MV ขอด้วยนะคือเข้ามาเพิ่มเข้าแผ่นแล้วเพิ่มเข้าแผ่นจะลองเนี่ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยวิ่งหามากจ้ะเบื้องหน้าคือท่าสวยมากเบื้องหลังก็คือวิ่งโคตรไม่เป็นธรรมชาติเลยลูกวิ่งมาดิวิ่งมาวิ่งเป็นพีซีก็เลยหลับรอเพื่อนวิ่งรอเพื่อนวิ่งไปหาที่ดาดฟ้าเออฉากรวมเนี่ยฉันได้เห็นเบื้องหลังสักทีว่าทำไมมันต้องชมพูขนาดนั้นคุณพี่จัดแสงไม่พอหรือยังไงฉันโม่เนี่ยของจริงมันเป็นชมพูอ่อนนะเธอมันไม่ใช่ชมพูนึกออกไหมแต่เขาไปเร่งสีซะแบบชุดมันเข้มมากนี่เขาเป็นอยู่ในความมืดแล้วมันสาดแสงใส่ชุดมันก็เลยสีเข้มละเนาะเนี่ยๆๆดูจังตรงเนี้ยสีชุดมันสีเข้มขึ้นเพราะมันมืดแต่อย่างเงี้ยถ้าเออแสงมันอันนี้มันก็จะดูแบบว่าสีมันจะดูอ่อนเป็นที่แสงเงี้ยหรอที่นี่น่ารักมากเบลกูบถ่ายช็อตเดียวตอนจบนะคะ
วิกเตอร์เนาะคือพุ่งมาพุ่งวิ่งสุดคอมมิสซีนนี่คืออะไรเป็นซีนรวมเนี่ยเริ่มถ่ายทำฉากสุดท้ายจ้ามันน่าจะเป็นเพราะมันกลางคืนแล้วแหละเขาก็เลยต้องแบบอัดไฟเอาเนาะเพราะปกติลานกลางโรงเรียนมันก็คงจะต้องสว่างนึกออกใช่ไหมได้อยู่คือโรงเรียนดูไม่ค่อยน่ากลัวขนาดนั้นส้นรองเท้าหนาอยู่ส้นรองเท้าไม่น่าจะไปติดกับซอกของกระเบื้องนะคะก่อนลูกเพราะยังไงมุมกล้องมันช่วยได้คือหน้าหอบกันไม่ไหวแล้วเพราะตอนถ่ายก็คือต้องสดใสขั้นสุดนึกถึงตอนถ่ายบีลิฟเวอร์เลยเธอที่แบบรับภาพเมื่อวานแล้วก็อีกวันเต้นเลยอัด MV เลยอะไรเงี้ยหอบไหมแบบเด็กเป็นเคแม่งสุดอ่ะติดกล้องไว้เถอะลูกนอนพักผ่อนนะคะต้องไปซ้อมขึ้นเดบิวต์สเตจวันที่5กุมภาพันธ์นะคะก็เป็นวันที่2กุมภาพันธ์ค่ะก็เป็นวันที่พวกเราเนี่ยมาดานครูแล้วว่าพรุ่งนี้เราก็จะคือพรุ่งนี้แล้วทุกคนพรุ่งนี้ก็คือ3ใช่ไหมตอนแรกเขาพูดว่า5กุมภาพันธ์เปลี่ยนเป็น3กุมภาพันธ์นะคะก็ขอให้มันผ่านไปได้ดีเนาะแล้วก็ยังไงคะรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าอันนี้มันฉายในโรงด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ได้ไปดูในโรงตอนดูในโรงรู้สึกอะไรยังไงก็คือถ้าเกิดจำได้นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกับดีด้วยนะไม่เป็นไรค่ะเราใจสู้เราใช่วันนั้นน้องเบอร์นี่เจ็บขาทำได้ไหม
เกือบดีแล้วลูกเอ้ยคือเต็มสุดๆไปเลยขอบคุณที่มาดูในวันนี้นะคะขอบคุณพวกเราด้วยนะคะรันสู่ฟ้าวันนั้นมีรุ่นพี่ AKB ขึ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีของรุ่น4นะได้เห็นรุ่นพี่ AKB อ่ะซึ่งแบบเขาโคตรดีอ่ะเออแบบการแสดงของ AKB คือแบบไฮนิ่งมากแล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นสูงมากนะคะการที่แบบวงน้องได้เห็นรุ่นพี่แสดงก็น่าจะสร้างอินสปิเรชันดีๆและให้กับน้องได้ดีมากๆนะคะแปลงจ้าขึ้นไปซ้อมจ้ะลูกนะใส่รองเท้าจริงซ้อมนะคะตอนที่เป็นสเตจนี้นะคะก็มีรีแอคเหมือนกันเพื่อนๆสามารถไปดูรีแอคของอีได้นะจ๊ะน้องขึ้นหลายเพลงเลยนะทุกคนแต่พื้นแบบเนี้ยพื้นที่เป็นเวทีแบบเวทีแบบเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงอะตามความรู้สึกมันจะโยกโยกกระดึกกระดึกนิดนึงแล้วก็มีความแบบลื่นหน่อยๆอย่างเงี้ยเราจะเห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับพื้นเวทีประมาณนี้ค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ก็นะน้องๆก็คงเจอเวทีแบบนี้บ่อยมากทั้งแบบเวทีโลว์โชว์เวทีงานต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเป็นสไตล์นี้ทั้งนั้นอันนี้ยังถือว่ากว้างนะจ๊ะกลัวมากแต่พอมันเป็นแสงเย็นแบบที่เขาชอบแบบดึงโทนขึ้นมามันก็จะชมพูชมพูน้องเบลลี่สูใช่ค่อนข้างที่จะดึงผู้หญิงคนนี้สูมากเซ็นเตอร์เลยเพราะว่ามีถุงเท้าสุดมหัศจรรย์ขึ้นสเตจจะได้วิ่งแบบไม่ตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นเลยจริงๆ
ิดอะไรขึ้นรับรู้ยอมรับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปพยายามเข้าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาพี่ก็อยู่ตรงนี้คอยสอนเก่งมากแล้วยิ่งวันนี้ขอบคุณพี่ชูสนุกสนานในบนเวทีมากๆนะคะขอให้ทั้งทุกคนมาเจ็บเต้นได้เต็มที่ค่ะถ้าอะไรไม่ลืมพลาดเลยเยี่ยมรับพรจากผู้ใหญ่เดี๋ยวโชว์มาสก์ออนนะลูกขึ้นเวทียิ้มให้สุดแล้วใส่ให้เต็มที่อะไรผิดก็ช่างมันเกิดมาอีกครั้งจ้าโนฟินิกส์พี่ๆทุกคนที่คอยอยู่สปอร์ตทีมงานนี่เหมือนกันนะก็คือยูผู้ยูมีตัวแทนของทุกคนบนเวทีเนาะยังไงก็ขอให้ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกคนรับจับให้เต็มที่นะจ๊ะทำได้ลูกทำได้เธอสวดอะไรกันเธอสวดอะไรกันคาถาพระพิฆเนศอีกแล้วปะเนี่ยชอบช็อตนี้ปลุกใจโคตรเย้ขึ้นเสร็จแล้วจ้าโอ้ยเสียงเล็กจะดีดังมากก็คือเพลงแรกน้องใส่กันเต็มมากเพลงต่อไปก็คือเหนื่อยแล้วลูกเนี่ยตอนท่าสุดแรงที่มีเนี่ยจะทุ่งเหวี่ยงหนักมากสวัสดีค่ะวาวาบีเอ็นเคโคดีเอ็กอายุ13ปีค่ะสวัสดีค่ะซินดี้เบียนเคโคดีเอ็กอายุ13ปีค่ะสวัสดีค่ะเอลบีเคโคดีเอ็กอายุ19ปีค่ะสวัสดีค่ะซินดี้เบียนเคโคดีเอ็กอายุ21ปีค่ะเบื้องหลังว่าแบบพี่เชิญร้องไห้เลยจ้าภูมิใจในตัวน้องเก่งพี่ๆมาให้กำลังใจจะจัดเซรีโหดอยู่เหมือนกันนะแบบอาจจะไม่มากแต่ก็คือโหดอยู่สำหรับการแสดงครั้งแรกนะคะเย้เก็บไมค์ค่ะเก็บไมค์ค่ะต
หลังเวทีสวยเนาะเบอร์รี่สู้มากลูกเจ็บข้อเท้าพี่ชิวโอ้ยเจลลี่จะร้องไห้แล้วโอ้ยพี่เป้โอ้ยพี่ฮายโอ้ยโอ้ยนุ่นหนึ่งเต็มเลยโทมาเต็มไปหมดเลยดีใจใครจะรับฝากน้องๆด้วยนะคะดีรุ่นหนึ่งก็คือแบบมันมีเวลาทับซ้อนกับรุ่นสี่พอสมควรอยู่นะก็ยังแบบได้ทันเห็นกันเลยนะคะแล้วก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามพวกเราอีกในบุญเอ็กซ์โมเดลเลชั่นต่อไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามพวกเราต่อไปเรื่อยๆเลยนะคะก็ไม่ถูกกันปะในอนาคตจะเป็นยังไงนี่ยังไม่จบมีอะไรให้ดูต่อหลังจบเครดิตจ้าเขาบอกเธออย่าเพิ่งไปเขาบอกมีอะไรให้ดูต้องรอนะคะฟิลเหมือนว่าดูหนังในโรงใช่ไหมเธอแล้วเธอก็ต้องดูเองเครดิตนะจ้าก็แบบนั่งรอไฟเปิดแล้วแต่ยังลุกไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามีอะไรตอนหลังเองเครดิตนะจ๊ะโนเวลลี่ก็จะเป็นแบบอะไรสั้นๆแต่ว่าแบบจะนั่งรอดูทำไมเนี่ยนะสเปรอ๋อมีคนโผล่มามีพี่ชปางน้องมีนมีโอริมายูนิกี้พี่วีฮูปท็อปฟ้าฟาเอย่าแชมพูสิรินาคันนิงนะจ๊ะที่มาโผล่นะคะโอ้ใส่เครดิตให้คนที่จบไปแล้วด้วยมีเจนมีไข่มุกน้ำใสปันปุ๊กเป้แก่ดีจังเลยชอบการที่แบบให้เครดิตพี่อ่ะแล้วก็ใส่เพลงมาหมดเลยว่าเพลงที่ปรากฏอยู่มีเพลงอะไรบ้างนะจ๊ะแล้วแบบเพลงแต่งโดยอากิโมโตะซังนะคะนะก็คือแบบหมดเลยแต่ละเพลงใครแต่งใครคิดภาพก็คือมีมาให้หมดนะคะโดยส่วนมากเพลงของAKB ที่เอามาใช้ก็จะมาจากอากิโมโตะซังทางนั้นเลยนะคะอุ้ยแล้วก็มีขายให้ pre order อิวากิเมบีใน Shopee ด้วยนะจ๊ะซึ่งตอนนี้ก็คือไม่ทันแล้วโน พีเสร็จไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรพิญญาจันทวรรณกูลค่ะชื่อเล่นชื่อเบอร์รี่อายุ17ปีอยู่จังหวัดพิษณุโลกค่ะนู้สาวพิษณุโลกหรออยู่สินญี่ปุ่นค่ะนู้สินญี่ปุ่นสวัสดีค่ะชื่ออนิชาพงศุภาชื่อเล่นเอมมี่ค่ะอายุ14ปีก็คือแบบพูดตอนที่น้องสมัครอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงกัญญารัตน์ปวิภัทรชื่อเล่นชื่อว่าจันดี้อายุ14ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะโอ้สาวสุราษฎร์อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะสวัสดีค่ะหนูนางสาวสิริกรในกระสอบค่ะชื่อเล่นชื่อแอลค่ะอายุ19ปีค่ะมาจากจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะ หนูเรียนอยู่ชั้นปี2ค่ะอยู่คณะบริหารธุรกิจสาขาการตลาดดิจิตอลค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกชพรพรโชคชัยชื่อเล่นชื่อมารินอายุ16ปีค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสายศิลปศาสตร์จีนค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวณัฐลินีกุศลพันธ์นะคะชื่อเล่นชื่อมิชาค่ะอายุ15ปีมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้เรียนอยู่ม.5ค่ะสวัสดีค่ะเนเน่ธนิดาไม่รู้เลยมั้งมิชาเรียนสายอะไร21ปีค่ะศึกษาอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะพี่นี่ศิลปกรรมนะจ๊ะชื่อปามบุญยิสาแก้วสว่างอายุ19ปีมาจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะสาวสมุทรปราการเหมือนกันคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนชั้นปีที่1ค่ะสาววารสารนี่มทป่ะเป็นได้ปัทชลวาทค่ะอายุ14ปีมาจากกรุงเทพมหานครค่ะสาวกรุงเทพเหมือนกันม2ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินดี้เด็กหญิงคริเชียอุดมเนี่ยฉันสับสนระหว่างซินดี้กับมิชาอีกแล้วเธออายุ13ปีค่ะเป็นมวยนะอยู่กรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะโนวาวาเด็กหญิงพิมนเรศลำไยอายุ13ปีมาจากกรุงเทพค่ะ
อยู่ม .2 ค่ะเราชื่นชมคนที่ชื่นชมแบบนั้นแบบนั้นบ้างถ้าแบบถ้าได้ทำตรงนั้นจริงๆก็จะแบบภูมิใจในตัวเองค่ะก็ทำให้ดีที่สุดค่ะนั่นแหละค่ะหนูรู้สึกว่าหนูอยากเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นไอดอลค่ะหนูอยากเป็นคนที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยได้ค่ะอยากลองติดเซมัสสักครั้งค่ะแล้วก็อยากเป็นคนที่ทุกคนพึ่งพาได้ค่ะก็อยากเป็นคนที่ให้พลังบวกแล้วก็ให้ energy ที่ดีกับแฟนคลับค่ะรวมถึงตัวเมมเบอร์เองด้วย อยากแสดงบนเวทีค่ะแล้วก็อยากจะมองลงมาแล้วก็เห็นทุกคนมีความสุขกับเราค่ะอยากขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ญี่ปุ่นค่ะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฝึกซ้อมให้ตัวเองว่าเก่งขึ้นไปในอีกระดับค่ะแล้วก็เพื่อที่จะได้โชว์ทุกคนดูอย่างมีความสุขค่ะคืออยากมอบความสุขให้กับคนอื่นค่ะอยากให้คนอื่นเวลามองเราเราก็มีความสุขตามไปด้วยค่ะอยากจะติดเซมด้วยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ติดก็จะพยายามต่อไปจนติดค่ะจริงๆความเป็นไอดอลของหนูตั้งแต่แรกคือหนูอยากให้กำลังใจคนอื่นค่ะ อยากมาเป็นแบบต้นแบบแล้วก็คนอื่นเห็นหนูแล้วก็มีความสุขค่ะนั่นคือแบบสิ่งที่หนูอยากทำมากที่สุดก็อยากพัฒนาตัวเองให้คนอื่นเห็นค่ะแล้วก็ให้คนอื่นชื่นชอบตัวเราที่เป็นตัวเราค่ะแล้วก็ติดตามเรามีความสุขไปกับเราค่ะหนูอยากแสดงต่อหน้าแฟนคลับค่ะอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงตัวต้นของหนูอะไรอย่างนี้แล้วก็เห็นหนูแล้วก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็อาจจะเอ้ยเด็กคนนี้แปลกจังแต่ก็น่ารักดีอะไรประมาณนี้ค่ะจะเป็นคนแปลกที่สวยเหรอลูกสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ในฐานะเมมเบอร์ด้วยกันก็อยากจะเป็นพี่ๆที่แบบว่าน้องๆทุกคนคุยกันได้ค่ะก็เป็นการได้ขึ้นเวทีค่ะสักครั้งนึงอยากได้ขึ้นเวทีอยากฝึกซ้อมให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ทำโชว์ให้ดีแน่นอนค่ะน้องเพชรค่ะอยากเป็นเซนเตอร์สักครั้งค่ะอยากต้องสู้นะลูกแล้วก็แบบถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเต้นไม่ได้ก็อยากช่วยค่ะที่จริงก็มีหลายอย่างมากเลยค่ะที่อยากจะทำก็คืออยากขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ขึ้นเวทีอยากได้เจอแฟนคลับอยากจับมือกับแฟนคลับแน่นอนลูกค่ะก็จะทำได้จับแน่นอนค่ะลูกที่ดีที่สุดแล้วก็พยายามจะพัฒนาแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนค่ะขอให้ทุกคนฝากติดตามเพื่อนๆ BNK มาได้รุ่นที่4แล้วก็ตัวหนูเอง Berry BNK Fortune นะคะพวกเราก็จะทำให้ดีที่สุดแล้วก็เราจะไม่ทำให้ผิดหวังค่ะขอบคุณค่ะฝากติดตามพี่ BNK Fortune อันนี้แสดงว่าให้สัมภาษณ์ตอนที่ประกาศแล้วว่าติดชัวร์เพราะว่าเรียกตัวเองนามสกุล BNK Fortune แล้วเพื่อนๆ BNK Fortune Fourth Generation ด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝาก BNK Fortune ด้วยนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมั้ยฉันขื่นอยู่นะเรียกตัวเองแบบว่ามีนามสกุลต่อท้ายอ่ะฝากมาเรียน BNK Fortune แล้วก็เพื่อนๆ Fourth Generation ด้วยนะคะบ๊ายบายก็ฝากมิชาบีเอ็นเคโฟเต้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามเพื่อนเพื่อนรุ่นสี่โฟร์เจนทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะฝากติดตามเนเน่บีเอ็นเคโฟเต้แล้วก็พวกเราบีเอ็นเคโฟเต้ฟอร์เจเนเรชันด้วยนะคะขอบคุณค่ะก็ฝากทุกคนติดตามปามบีเอ็นเคโฟเต้แล้วก็บีเอ็นเคโฟเต้ฟอร์เจเนเรชันด้วยค่ะอยากรู้เลยใครเติมมี่ให้น้องเขาบีเอ็นเคโฟเต้และพวกเราบีเอ็นเคโฟเต้ฟอร์เจเนเรชันด้วยนะคะบ๊ายบายฝากซินดี้ BNK 48ชอบน้องซินดี้เวลาคุยกับแม่น้องพูดจีนแบบนักว่าน่ารักดีว่าว่า BNK 48แล้วก็พวกเรา BNK 48 4 generation ด้วยนะคะขอบคุณค่ะรู้เลยว่าโดนบีบมาไม่ให้เรียกว่ารุ่น4แต่ต้องเรียกว่า4 generation นะจ๊ะการแข่งขันของรุ่น4ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วจ้าเปิดให้พรีอีวาเกะเมบีนะคะทุกคนซึ่งตอนที่คลิปนี้ออกนะคะหมดรอบแล้วนะคะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นพรีอย่างอื่นแทนแล้วนะคะโอเคทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าน่าจะมีบางคนในที่นี้อาจจะเคยดูมาแล้วเนาะทั้งที่ในโรงนะคะหรืออาจจะดูเองแล้วเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอรีแอคนี้ของดีนะคะมันยาวมากจริงๆขอบคุณที่อยู่กันจนมาถึงท้ายคลิปตรงนี้นะคะก็คลิปนี้ก็เป็นพาร์ทที่2เนาะนะคะก็มีพาร์ท1ด้วยแล้วนี้ก็พาร์ทที่2นะคะก็ใครนะคะอยากมอมอยอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะคะเดี๋ยวรออ่านรอตอบ
นะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปวิดีโอของดีนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ้งติ้งนะคะยังมีพรุ่งนี้อีก1วันนะคะวันที่15เมษายนนะคะกับคลิปวิดีโอรีแอคของดี1คลิปเนาะอยู่ด้วยกันยาวๆไปกับสงกรานต์นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากด้วยนะคะใครอยากเป็นกำลังใจให้อีกช่องทางนึงสามารถกดซุปเปอร์แตงให้ดีได้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แหละคลิปวิดีโอต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย